ถึงเวลาฟังธรรมกรรมฐานวันนี้เป็นพรรษาที่18และ19พระองค์อยู่จำพรรษาที่เดียวกันที่ภูเขาจาริกะบรรพตแถวแคว้นมคธนั่นแหละในสถานที่ที่พระองค์ไปธรรมะที่ทรงแสดงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่อาจจะเป็นการใช้โวหารสำนวนหรือเรื่องราวที่จะมายกเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างต่างๆกันแต่จะนอกเหนือไปจาก3ประการนี้ไม่มีหรอกท่านจะต้องคุยจะต้องตรัสต้องเล่าไปถึงเกี่ยวกับเรื่องคุณของศีลคุณของการไม่ทำบาปประโยชน์ของการไม่ทำผิดไม่ทำชั่วต้องคุยเรื่องนี้หัวจิตหัวใจเลยของการที่พระองค์สนทนากับผู้คนหรือภิกษุทั้งหลายทั่วไปเนี่ยที่บรรลุกันไปเนี่ยจะไม่นอกเหนือไปจากเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาวิปัสสนาไปได้ดังนั้นที่เราฟังกันอยู่มาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยถ้ารวบรวมแล้วจับจุดใหญ่ใจความได้แล้วก็อยู่ในสามเรื่องถึงฟังดูเหมือนบอกโอ้เหมือนไม่ซ้ำกันเลยนะเป็นความพิสดารของพระธรรมคนที่เข้าสู่คลองธรรมหรือกระแสของธรรมะแล้วก็มันจะไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจหรือว่าเบื่อหน่ายในการที่จะฟังเป็นคุณสมบัติพิเศษว่างั้นอ่ะของจิตกับธรรมะนะมันสงเคราะห์กันแสดงว่าจิตดวงนี้จริงๆแล้วนี่ชอบฟังธรรมนะชอบฟังความจริงชอบฟังเรื่องไม่ทำชั่วชอบฟังเรื่องสงบวิเวกสมาธิชอบฟังเหตุฟังผลคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาชอบฟังเรื่องราวที่มีปัญญาก็คือที่ต้องมีเหตุมีผลอย่าเพ้อเจ้อนะอย่าลมแรงอย่าพูดทรงเดชนั่นแหละจิตจริงๆแล้วคนที่มีสาระเขาไม่ชอบเห็นไหมไม่ชอบนั่นใครที่ชอบเรื่องที่มันเป็นสาระนั่นแหละแสดงว่าอยู่ในขั้นของปัญญาชอบฟังเหตุผลของพระศาสดาที่ท่านแก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายให้กับมนุษย์ให้กับเทวดารู้สึกว่าเพลิดเพลินหรือชอบใจในเหตุในผลของพระองค์ฟังแล้วจับจิตจับใจว่าปัญญาของพระองค์เหตุผลของพระองค์
ต่างจากของเราลิบลับเลยเราเข้าไปไม่ถึงในเหตุผลที่ละเอียดอ่อนนั้นๆ นั่นเองจึงชอบใจในพระธรรมที่พระองค์แสดงเหมือนเราชอบใครคนหนึ่งชอบให้เขาพูดชอบให้เขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยทำไมแกมีเรื่องแปลกๆมาเล่าแล้วแกเล่าดิเอ้ยแฝงไว้ด้วยปรัชญาแฝงไว้ด้วยข้อคิดสะกิดใจคติประจำใจอะไรอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละแสดงว่าคนคนนั้นชอบปัญญาพอชอบปัญญาปุ๊บก็ไม่ชอบอวิชชาไม่ชอบอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ชอบอะไรที่ลมลมแรงแรงเพ้อเจ้อไม่ชอบเรื่องตลกขนองลามกสกปรกไม่ชอบอายเราคนฟังบางทีอายคนพูดเลยนะมันพูดได้ไงอายไม่อยากให้รู้เลยว่าเราไปได้ยินมาอายจริงๆนะก็บางทีไอ้อายจริงกับอายปลอมมันก็รู้นะสมัยไม่เป็นพระนี่มันก็รู้สึกเฉยๆอ่ะพอมาเป็นพระขึ้นมาเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้พูดนานๆซึ่งคำไม่จริงซึ่งคำหยาบคายนี่พอได้ยินขึ้นมาปุ๊บอุสะดุดนะสะดุดจิตเป็นพูดได้ไงเฮ้ยโอ้กลัวคนอื่นจะเขินน่ะกลัวเขาจะเขินรีบๆเดินหนีเลยรีบๆตัดบทเอาเรื่องอื่นเข้าไปแทรกไปแซงเลยลืมๆมันซะเถอะไอ้คำที่ใครพูดไปเมื่อกี้เป็นอารมณ์นี้เกิดมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็ยังรู้เลยเมื่อก่อนมันเหมือนไม่แรงแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนแรงนะแรงมากพอพูดมาปุ๊บเนี่ยเขาพูดส่อเสียดคนนั้นเฮ้ยโอ้โหคนนั้นก็ต้องเสียใจแน่เลยคนนั้นต้องไม่ชอบใจอะแต่เขาจะโต้จะตอบอะไรก็คงไม่กล้าเราเป็นพระอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวรีบตัดบทเอ้ยไม่ใช่ก็พาออกเรื่องอื่นไปเดินหนีไปเรื่องอื่นซะรีบพาหนีเหมือนเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยถนัดแต่จริงๆแล้วโอ้โหชัดเจนเลยไม่ได้ที่อย่างนี้แรงกระแทกไอ้คนพูดไม่เกรงใจอีกคนหนึ่งแต่เราอยู่ตรงนั้นด้วยเราเกรงใจแทนอย่างเงี้ยฟังไว้สักวันหนึ่งเมื่อเธอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันอย่างนี้แหละสภาวะธรรมมันจะไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าวันนี้มันยังเถียงอยู่ไม่เห็นจะพิเศษอะไรเลยไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะสิถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะเห็นด้วยมันไม่ใช่สะเทือนใจสะดุดจิตเฉพาะเรื่องของเราเองแม้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เราอยู่ตรงนั้นได้ยินตรงนั้นได้เห็นตรงนั้นสะดุดด้วยไม่ต่างกับของตัวเองเลยยิ่งกว่าเนี่ยมั้งอ
ิริโอตปะมันเกิดนั่นแหละแสดงว่าจิตมันมีหิริมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแม้จะเป็นวาจาหรือจะเป็นกิริยาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราทำลายมันแทบแย่แต่ไปเจอเขาทำให้มันเกิดขึ้นนะโอ้โหมันก็ย่อมจะค้านกันกับความรู้สึกเราเพียรเผามันแทบแย่แต่เขากล่าวกันเป็นว่าเล่นเลยเขาอยู่กับมันเขาเอ่ยถึงมันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอโอ้เขาไม่เห็นว่ามันยิ่งใหญ่เลยล่ะเนี่ยคนที่มีสติคอยเผากิเลสอยู่กับคนที่ไม่ได้มีสติไม่ได้คิดที่จะเผาอะไรย่อมต่างกันนี่ความรู้สึกในจิตนะพรรษาที่18ในระหว่างพรรษาท่านก็อบรมเรื่องทั่วๆไปเทศแสดงธรรมหนักไปในทางศีลสมาธิปัญญาถึงสักขะคาถาทานคาถาเนี่ยคาถาแปลว่าประโยคประโยคเรื่องราวเรื่องราวของการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วผลของทานเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเทวดาเอาสักขะคาถาเกี่ยวกับเทพเทวดาเกี่ยวกับเท้าสักกะเทวราชเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้พระองค์ได้พบได้เห็นสิ่งใดด้วยเครือข่ายพยานแต่ละวันแต่ละวันนั่นแหละเป็นเหตุให้นำเอามาแสดงธรรมให้แก่ชาวจาริกาได้รับฟังกันอยู่ก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนี่พอหลังจากออกพรรษาที่18พระองค์ออกจากตรงจาริกะบรรพตไปที่หมู่บ้านอื่นไปโปรดหมู่บ้านอนาบริเวณในเมืองจาริกาเนี่ยนะพระองค์ทรงไปโปรดธิดาช่างหูปรากฏในเครือข่ายพยานเห็นธิดาช่างหูเป็นผู้ประพฤติมรณานุสติ3ปีตั้งแต่พรรษา16เราเคยไปแสดงธรรมไว้แล้วมีธิดาช่างหกนี่แหละสาวน้อยได้ฟังธรรมเสร็จแล้วพิจารณาความตายอยู่เนืองๆ3ปีพรรษาที่16 17 18ใช่มั้ยบอกตอนนี้จิตใจของเธอก็เห็นแต่การเกิดดับนะไม่โกรธใครไม่โมโหใครมีแต่เมตตาใครๆเมื่อนึกถึงความตายนะมันสบายมันสบายนะมันเหมือนมัน
แม้ทุกข์อยู่เมื่อนึกถึงความตายมันก็หายทุกข์นะเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ที่เราทุกข์อยู่นี้เดี๋ยวเราก็ตายนะเนี่ยหายทุกข์ได้นะไม่ใช่นึกถึงความตายยิ่งทุกข์ใหญ่ไม่ใช่นะคนจะเข้าใจผิดเฮ้ยมันนึกถึงความตายนั่นมันเลยห่อเหี่ยวมันเลยเศร้าโศกตอมตมเพราะมันรู้ว่าจะต้องตายไม่ใช่นะตรงข้ามอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งมันทุกข์จากเรื่องอื่นๆต่างหากมันไม่ได้ทุกข์จากเรื่องความตายหรอกมันทุกข์จากเรื่องอื่นๆเบื่อหน่ายจากเรื่องอื่นๆเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายเอาเดินมากก็ปวดก็เมื่อยออกไปทำงานก็เหน็ดก็เหนื่อยก็หิวก็กระหายอยู่ๆก็หายใจไม่ออกเป็นหวัดเป็นน้ำมูกโอ้ยเบื่อสังขารร่างกายเหลือเกินเว้ยพอนึกถึงความตายหายได้เออดีนะที่มันมีความตายไอ้ที่เราเบื่ออยู่เนี่ยอีกหน่อยมันก็เมื่อเราตายมันก็หายไปแล้วไม่มีคอให้เจ็บให้แสบไม่มีจมูกไม่มีขี้มูกให้ไหลให้อุดตันนะอะไรที่น่าเบื่อทั้งหลายทั้งปวงจะอันตรธานไปหมดแล้วเมื่อเราตายอ่ะนั่นแหละเมื่อไรจะตายเนาะการที่มันเบื่อหน่ายแล้วมันปรบว่าเมื่อไรจะตายหนออันเนี้ยแน่นอนคนชนิดนี้จะไม่ฆ่าตัวตายหรอกจะไม่ฆ่าตัวตายไอ้ที่เขาปรบว่าเมื่อไรจะตายหนอเพราะเขารู้แล้วว่าฆ่าตัวตายไม่ได้มันบาปแต่ว่าเอาให้มันตายธรรมชาติหรือจะตายผิดธรรมชาติก็ตามแต่เมื่อไรมันจะตายหนอเมื่อไรเราจะพ้นไปจากสิ่งที่มันบีบคั้นที่มันน่าเบื่ออยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่พิจารณาความตายเป็นอารมณ์อยู่เนืองๆเขาเรียกว่ากรรมฐานมีมรณานุสติคือมีสติพิจารณาถึงความตายเป็นพื้นฐานเป็นการงานที่เป็นบาดฐานพื้นฐานกรรมฐานังนั่นน่ะแปลว่าการงานที่เป็นฐานรองรับความนึกความคิดอยู่เสมอไม่มีว่างไม่มีเหงาเราจะทำให้จิตมีปัญญาแตกฉานหายทุกข์คลายทุกข์ไม่กลัวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามันไม่กลัวตายซะอย่างนี่มันไม่กลัวหรอกหมูหมากาเป็ดผู้คนเนอะมันกลัวอะไรคนด้วยกันเองอะเป็ดโอ้ไปกลัวอะไรเป็ดอะกลัวอะไรผีอ่ะผีนั่นแหละคือเปรตอ่ะเอายิ่งเทวดาด้วยสวยงามยิ่งไม่น่ากลัวใหญ่เปรตอสุรกายโอ้อนุภาพน้อยกว่าเราเราทำบุญทำกุศลสามารถปกป้องคุ้มครองและยังอุทิศไปให้พวกเขาได้ด้วยเขาเองยังต้องพึ่งอาศัยบุญที่เราอุทิศไปให้นั่นแต่เราประพฤติดีประพฤติถูกนี่เขาจะมากลั่นแกล้งเราไม่ได้หรอกเขาจะบาปนอกจากเรามันก็บาปมันแหละเขาเลยกลั่นแกล้งได้เพราะมันบาปพอๆกันเผลอๆบาปมากกับเขาก็ได้นะมนุษย์นี่ทำชั่วได้มากกับเปรตนะพอตายจากมนุษย์แล้วมันถึงมีการไปตกนรกนะไปเป็นเดรัจฉานนะ
เปรตเขายืนพื้นอยู่ตรงเปรตแล้วนะเออมนุษย์ที่เคยทำบุญทำกุศลได้ตายแล้วไปเกิดไหนเนาะตกนรกโอ้ยแย่กับฉันอีกว่ะเฮ้ยในสมัยมีเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่เคยอุทิศบุญให้ใครพอตายไปตกนรกเห็นไหมแย่กับฉันอีกความจริงมันเป็นยังไงนะภพภูมิอ่ะแล้วจะต้องกลัวใครอ่ะถ้าจะยำเกรงก็คือยำเกรงต่อบาปทั้งหลายนั่นแหละยำเกรงต่อผลของกรรมชั่วนั่นแหละหน้ายำเกรงอย่าทำเชียวนะถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความดีคนดีอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทำความดีไว้จนกระทั่งกล้าหาญไม่กลัวไม่กลัวเพราะมีเหตุมีผลเราไม่ได้เบียดเบียนอะไรใครแล้วเราจะกลัวตายไหมไม่กลัวเพราะมันก็จะต้องตายอ่ะถ้าว่ากลัวตายก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องตกต่ำไปกว่ามนุษย์นั่นแหละคือผู้ที่ยังกลัวตายพอเขารู้แล้วนิมิตเครื่องหมายที่ปรากฏฉันตกนรกแน่ไอ้นิมิตเครื่องหมายมันปรากฏทางไหนบ้างอ่ะในขณะมีชีวิตอยู่ก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะดีจะงามนอนหลับก็ฝันร้ายฝันเห็นแต่เรื่องราวชั่วๆสะดุ้งผวาอยู่บ่อยๆทั้งคืนทุกคืนนะนั่นแหละนิมิตอารมณ์อย่างนี้แหละทำไมเจ้าของจะไม่รู้ของตัวเองอ่ะเจ้าของก็ต้องกลัวดิเอาแกล้งไม่กลัวได้ไหมกลัวทุกรายแหละมันแกล้งไม่ได้เป็นแต่เมื่อกลัวแล้วมันจะเก็บอาการอยู่ไหมแค่นั้นเองกลัวแต่ไม่ได้บอกใครกับตัดไม้ข่มน้ำนะแกล้งทำเป็นอาถรรพ์แต่โอ้โหพกอาวุธพลุงพลังไปหมดเลยวะมีทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิดมีดสั้นมีดยาวโอ้โหพกไว้ข้างนอกเหน็บไว้ข้างในอะไรก็ไม่รู้มันนะนั่นแหละลักษณะของมันที่กลัวตายมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กลัวแล้วท่านจึงไม่ได้มีมีดเด็บมีดพกศาสตราอาวุธต่างๆทั้งหลายอยู่ในย่ามเหน็บไว้ที่รัดประคตซ่อนไว้ในอังสะไม่มีอ่ะไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมจะไปทำที่ซ่อนอันนู้นอันนี้ไม่มีท่านเชื่อมั่นในกรรมดีเพราะระบบจักรวาลบอกไว้ถ้าทำดีความดีจะคุ้มครองไงแต่จะคุ้มครองในรูปแบบใดบ้างอาจจะละเอียดนักที่เจ้าของเข้าไปไม่ถึงไม่รู้ใครมาคุ้มครองเราเหรอถ้าว่าเทวดาก็ไปมองไปก็ไม่เห็นนะว่าจะเหาะขนานคู่กันไปกับเราคอยประคับประคองเราไปก็ไม่เห็นนี่นะแต่เชื่อมั่นในพระธรรมคือในคำที่ท่านตรัสท่านบอกว่าถ้าทำดีแล้วนี่เทพจะรักษาเทวดาจะดูแล
ก็เลยเชื่อมั่นตรงนั้นเชื่อด้วยจิตด้วยสติปัญญาแต่ไม่ได้เชื่อด้วยเพราะตาเห็นหรือเพราะหูได้ยินเดินไปแล้วเธอฉันท่านคุ้มครองเธออยู่นะเธอคงมองไม่เห็นฉันหรอกเพราะฉันกายทิพย์พูดได้ยินเสียงไปอย่างนี้อันนี้แสดงว่าอ๋อได้ยินด้วยเสียงแต่นี่ก็ไม่ถึงอย่างนั้นแต่เชื่อมั่นเพราะอะไรเหรอเชื่อในที่พระองค์บอกในพระที่พระพุทธเจ้าบอกในที่พระอรหันต์บอกเนี่ยอันนี้ถ้าจะเทศของตัวเองไอ้ที่ตาไม่เห็นนี่เชื่อไหมว่าเทวดานี่มีรู้มีเห็นมีอยู่เชื่ออันนี้เป็นส่วนตัวของหลวงพ่อเองนะเชื่อทำไมถึงเชื่อโอ้โหก็เล่นกันสดๆเลยอ่ะสดยังไงอ่ะก็เดินจงกรมอยู่อ่ะอยู่ๆจับขาไม่ให้เดินน่ะนะจับขาไม่ให้เดินเฮ้ยมองเข้าไปเห็นตัวแต่ขาก้าวไม่ได้แล้วจับขาเดียวเลยนะพอรู้แล้วเราเดินจงกรมจะต้องเอาขาขวาออกก่อนเดินไปพักหนึ่งแล้วจริงๆก็เคยแสดงแหละธรรมะอันเนี้ยแต่ไม่ได้เฉลยว่าเหตุที่เดินไม่ออกเพราะอะไรแต่เพราะจริงๆคืออันนี้นะเพราะเทวดานี่นะจะให้เรารู้วันนี้นะที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่ไม่มีใครรู้ใครเห็นนั่นป่าช้างอ่ะตอนนั้นเดินอยู่ในป่าช้าป่าช้าป่ากล้วยนี่แหละอุตรดิตถ์ไม่มีผู้คนเราองเดียวเดินไปได้สักครึ่งชั่วโมงเขาเดินก้าวขาไม่ออกหมุนละหมุนปุ๊บจะเตะขาขวาออกเอ้ายกไม่ได้ตบขาก็รู้สึกมีความรู้สึกเก่ารู้สึกเอาเล็บจิกๆรู้สึกเอารู้สึกแล้วทำไมยกไม่ได้เอามือซ้ายลูบขาข้างซ้ายรู้สึกยกดิยกได้ข้างซ้ายยกได้แต่ด้วยมันผิดปกติของเราไงผิดวิสัยว่าเพราะเราต้องเอาขาขวาออกก่อนนะขาซ้ายไม่ห้ามจะลองสัจจะเราหรือไงจะเอาขาซ้ายออกจะดูที่จะเดินไหมไม่เดินผิดกติกาบอกแล้วขาขวาออกก่อนครบร้อยขาขวาออกมันจะพอดีไงจังหวะที่เราเดินอยู่เป็นประจำยกไม่ได้ยกเฉพาะไม่ได้คือขาขวาขาเดียวมันมาเล่นอะไรกับเราอนุภาพของเขาล่ะเขาจะเล่นด้วยเราพูดกันภาษาพื้นเมืองแล้วกันจะเล่นด้วยหรือจะบอกให้รู้ว่ายังไม่ต้องเดินหรอกพอเฮ้อพักบ้างเฮ้อหยุดก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้คือหลังจากฉันพัดเช้าเสร็จหลังจากฉันพัดเช้าเสร็จก็คือก็สี่ห้าโมงเช้านั่นแหละทำข้อวัดอื่นเสร็จก็ลงจงกรมเนี่ยยกไม่ขึ้นไม่เดินก็ได้ไม่เดินจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ยกได้โอ้มันก็ยิ้มอยู่ในใจนะ
ยิ้มจริงๆนี่แหละยิ้มเลยละอะไรขนาดนี้เลยเหรอเดินออกไปจะไปล้างเท้าจะขึ้นกุฏิไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ดิลองจะไปเดินใหม่ไปยืนหัวทางจงกรมเราจะเจริญสติด้วยการจงกรมยกไม่ได้อีกขาขวายกไม่ได้อีกลองขาซ้ายยกได้เหมือนเก่าเลยโอ้ยแต่นี่บอกรู้ละจะไม่ให้เดินใช่ไหมคุยใครอะเทวดามุ่งไปที่เดียวละแต่ก็ไม่รู้สึกแล้วนะว่ามีมือมาจับไว้ให้ยกไม่ขึ้นอะไรไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกถึงการผัสสะถึงการสัมผัสแต่ยกไม่ได้อะไรที่รู้กันอยู่จิตไอ้ที่เราคุยอยู่คือคุยที่จิตเป็นภาษาจิตเอางั้นเลยจะไม่ให้เดินทำไมอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยได้ล้าอะไรนะปกติเดินมากกว่านี้นี่เพิ่งเดินไปได้ครึ่งชั่วโมงเลยซ้ำไปแล้วก็ไม่ได้ง่วงเหงาอะไรเลยหาวนอนไม่เป็นเลยทำไมจะไม่ให้เดินอ่ะไม่มีอะไรตอบมาแต่ลองกันแหละลองยกแล้วยกอีกยกไม่ขึ้นไม่รู้สึกเลยยกไม่ขึ้นแล้วก็ลองเทสคู่กับขาซ้ายยกได้ตลอดสดสดร้อนเล่นกับเทวดาอ่ะงั้นไม่เดินก็ได้ไม่เดินจริงๆอีตาเนี้ยเนี่ยมีการที่ว่าไม่กลับมาเดินจริงๆเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นข้อวัดอื่นๆขาขวาก้าวออกก้าวได้เมื่อก้าวได้เรารักษาสัจจะรักษาสัจจะจะไม่เดินไปล้างเท้านั่งดื่มน้ำโอ้โหมันเพลินมันปิติอะไรก็ไม่รู้มันเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่เดียวได้มีผู้รู้ผู้เห็นเราตลอดเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะมันต้องเจอด้วยตนเองนั่นแหละแล้วมันก็จะหาเหตุหาผลชัดเจนตอนนี้ใครจะพูดถึงเทวดายังไงใครจะพูดมีไม่มียังไงมันตัดทิ้งละไม่ใส่ใจคำใครเลยแต่ของตนเองเป็นไง อยู่กับอกกับใจ อยู่ด้วยกันเลยมีอะไรบอกกล่าวกันตลอดเลยดูนี้ด้วยนะช่วยอันนี้ด้วยนะมีเพื่อนเป็นเทวดาแล้วสบายใจกับมนุษย์เยอะเลยไม่ต้องคอยระแวดระวังเลยว่าพวกเพื่อนเราเหล่านี้จะไปทำผิดทำชั่วหรือนำความเสียหายมาให้นี่เองกัลยาณมิตรชักจะไม่คบกับมนุษย์เอาสินุ่นเรื่องมากอะต้องคอยโออารมณ์แปรปรวนเหลือเกินคึมดีคึมลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าอะไรก็ไม่รู้อะดังนั้นที่พระศาสดาตรัสว่าจงประพฤติธรรมนะแล้วจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโอ้ท่านก็ตัดอยู่บ่อยๆมากเลยในแต่ละพรรษาแต่ละพรรษาที่เทศน์จริงทั้งนั้นนะจริงทั้งนั้นที่พระองค์ตัดนั้นนะจริงจริงมากใกล้ชิดมากเสียอย่างเดียวกันนั้นแหละว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวกันได้เหมือนกับเห็นมนุษย์ด้วยกันเพราะอนุภาคเซลล์โครงสร้างร่างกายของเรามันหยาบ
ลูกตาก็สร้างมาสำหรับให้มองเห็นสิ่งที่หยาบไม่สามารถเห็นสิ่งที่ละเอียดได้เว้นแต่นั่นแหละถ้าประพฤติปฏิบัติไปจนจิตมันละเอียดขึ้นมาอันนั้นเกิดอภิญญาขึ้นเกิดการเห็นการเกิดการอย่างรู้ในความเป็นทิพย์ได้อาจจะชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้แล้วแต่จะถี่จะห่างอาจจะไม่เท่ากันบางคนเห็นบ่อยเจอบ่อยเพราะเป็นเทวดามาหลายชาติก่อนที่จะลงมาเป็นคนชาตินี้เป็นเทวดาติดกันมาหลายชาติพอมเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็เลยยังเห็นอยู่บ่อยๆซึ่งญาติเก่าซึ่งภพภูมิเก่าที่ตัวเองคุ้นเคยพระศาสดาก็เลยจะไปโปรดธิดาช่างโหกเนี่ยช่างโหกคือช่างทอช่างกอได้ช่างทอผ้าโหกที่เขาใช้ตีนเหยียบแล้วก็เอามือจับกระสวยในกระสวยจะมีได้พุ่งปู๊ดไปข้างนี้พุ่งปู๊ดมาข้างนี้นะไอตัวพุ่งนี่เขาเรียกกระสวยไอตัวที่เหยียบก็เดืองนะทอผ้าทำได้เธอเกิดในเรือนช่างหูอันนี้พระศาสดาไปโปรด3ปีพระองค์นี่ปีที่3แล้วท่านมาเคยมาเทศให้ฟังไว้พรรษา16โอ้พรรษา18พระศาสดาจะมาหมู่บ้านเราอีกแล้วดีใจเขาก็เป่าประกาศกันไปนะพระศาสดามาถึงหมู่บ้านโน้นแล้วตรงนี้แหละท่านจะจาริกมาที่หมู่บ้านเราจะมาพักที่เก่าที่เดิมใครจะไปฟังธรรมก็ไปนะเวลาเช้าคนไปถวายทานกันอะไรกันท่านก็จะแสดงธรรมให้ฟังให้พรอนุปุพพิกถาเอาเรื่องใดมาพูดให้อิ่มอกอิ่มใจปิติในคำพรในคำสุภาพทั้งหลายนางก็เลยเราจะไปฟังแต่ค้างงานอยู่พ่อก็มาสั่งให้ก่อได้เขาสั่งงานด่วนมาพ่อจะต้องทอให้เสร็จเธอก่อได้นะลูกก่อได้ให้ทันนะโหนงานก็มาเยอะเอาตอนนี้อีกนางก็รีบก่อได้นางจะอยู่คนละเรือนกันกับบิดาท่านบิดาไปก่ออยู่อีกที่ไปทออีกที่หนึ่งอีกหลังหนึ่งอีกเรือนหนึ่งอยู่คนละที่เธอก็จะก่อได้อยู่ที่บ้านอีก
อีกหลังหนึ่งนะพอกอได้เสร็จจะเอาได้ไปส่งบิดาแต่ระหว่างทางนั่นแหละต้องผ่านที่พระศาสดาและคนอื่นที่เขาทำทานกันไว้ที่ที่เขาไปจะฟังธรรมเนี่ยจริงๆก็ทำทานเสร็จไปพักหนึ่งแล้วเอ๊ะทำไมพระศาสดามาเหตุพรซะทีท่านรออะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่พระศาสดาก็รอนางนี่แหละเพราะปรากฏในนิมิตคือจะมาโปรดนางว่านางนี้จะได้บรรลุธรรมจะได้โสดาบันถ้าได้ฟังธรรมอะไรอะไรเนี่ยพออยู่ปุ๊บนางมาแล้วพระศาสดาก็เห็นแล้วโอ้มาแล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จปุ๊บนางแวะก่อนเดี๋ยวค่อยเอาได้ไปส่งบิดาแวะฟังสักนิดนึงก็ยังดีก็เลยไปนั่งท้ายบริษัทเขาถือตะกร้าได้ฟังไปเพลินฟังเรื่อยเรื่อยเรื่อยลุกไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยเอออยากฟังอ่ะฟังมันธรรมะเข้าเส้นเลือดแล้วว่างั้นเถอะเข้ากระแสแล้วฟังฟังฟังบรรลุพอบรรลุเสร็จพระศาสดาพอรีบคว้าตะกร้าได้แล้วจะไปให้บิดาไปให้พ่อพอคว้าตะกร้าได้ไปถึงที่เรือนที่พ่อทออยู่พ่อโกรธโมโหลูกสาวที่มาสายมาช้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันรับปากเขาไว้โมโหก็เลยนั่นแหละเหวี่ยงไอ้กระสวยนั่นแหละแกล้งขว้างไปทั้งโลกกันแหละทำไมบอกให้มาเช้ามัวทำอะไรอยู่มันถึงได้มาสายเดี๋ยวมันก็จะไม่ทันนู่นนี่บังเอิญไอ้เวียงกระสวยไปนะไปโดนศีรษะลูกจังๆเลยสลบไปดูลูกไม่หือไม่อือเลยว่าเฮ้ยชีพจรไม่มีแล้วตายแล้วลูกเราเสียใจนะที่ลูกตายเนี่ยแต่เมื่อกี้โมโหอะไม่นึกว่ามันจะไปเจอที่เหมาะอย่างนั้นแล้วไม่ได้กะจะโยนให้โดนหัวโดนอะไรก็โมโหก็จะจับนู่นจับนี่เวียงใส่ให้รู้ว่าแม่มันไม่ได้ดังใจแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมข่าวเคาะไปโดนลูกฟุบลงไปแล้วตายแล้วไปเกิดดาวดึงเพราะเพิ่งบรรลุโสดาบันมาหมาดๆนี่แหละเหตุที่พระเจ้าไปโปรดเพราะรู้ว่านางจะตายวันนี้แต่ถ้าเราไปโปรดนางได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมตายแล้วนางจะไปเกิดดาวดึงจะเป็นโสดาบันเป็นอริยะเทวดาด้วยคราวนี้บิดาเนี่ยถึงบอกแล้วไง
ม่ใช่เพราะว่าความโกรธความเกลียดชิงชังในลูกสาวนี่แต่ด้วยอารมณ์โทสะนะทำให้ลูกถึงตายเสียใจเสียใจหลังจากเผาจัดการลูกเสร็จแอบไปหาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขอบวชจะขอบวชสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้ลูกหน่อยเถอะเพราะถ้าอยู่ต่อทางโลกตอนนี้คนก็ต้องลุมด่าลุมเกลียดต้องขับไล่แน่เลยที่เหล่านี้ดุร้ายกับลูกกับธิดาพระคุณเจ้าอนุญาตให้ผมได้บวชหน่อยเถอะเจตนาใดๆที่จะฆ่าลูกตัวเองไม่มีกับผมไม่มีก็เลยได้บวชท่านก็บวชให้กันพอบวชให้ปีกหลีกเล่นจากผู้จากคนเพราะกลัวเขาจะด่าจะบริพาทจะส่อเสียดเอาว่าผู้นี้ฆ่าธิดาตัวเองตายก็เลยไปเข่งคัดวิรัติตนเองทำความเพียรไถ่บาปมาแล้วสำนึกอ่ะเราไม่น่าทำเลยทำเลยนึกถึงลูกสาวก็โดดลงจงกรมแล้วนึกถึงลูกสาวก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิแล้วไม่เห็นแกหลับแกนอนนะไม่นานนักก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บิดาพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามพระศาสดามาที่หมู่บ้านช่างหูกล้ามาแล้วแต่เนี้ยเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยนะพอมาเสร็จชาวบ้านก็จำได้เอานี่ไงช่างหูค่ะที่ฆ่าธิดาตัวเองตายอ่ะโอ้ยทำมาเป็นบวชหนีความผิดความชั่วอยู่ที่นี่หรอกหรือเขาไม่รู้ว่าบรรลุเป็นอรหันต์แล้วท่านก็เฉยพระพุทธเจ้าได้ยินเกรงว่าจะบาปไปมากกว่านั้นท่านก็เลยแสดงธรรมให้ชาวบ้านทั้งหลายฟังบอกภิกษุนี้ช่างหูกนี้ไม่ได้ฆ่าธิดาของตนเองหรอกเจตนาที่จะทำผิดทำชั่วของท่านไม่ได้มีแต่เป็นบุรพกรรมเก่าของธิดาที่จะต้องตายในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้ซึ่งอดีตบิดานี้มีความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่อุบัติเหตุนั้นความโกรธความโมโหนั้นทำให้ธิดาถึงแก่กาละจึงได้มาบวชและประพฤติความเพียรจนกระทั่งได้เป็นขีณาสพท่านสิ้นอาสวะกิเลสแล้วความผิดใดๆของท่านไม่มีคนก็เลยถ้าจะจริงมากเลยท่านไม่ได้โต้ตอบอะไรอะไรเราเลยพระศาสดายืนยันอย่างนี้คนก็ศรัทธาอยู่แล้วพระศาสดาไม่ตัดคำเท็จคำลวงจะขอขมาท่านพ่อฆ่าลูกตายไม่ได้เจตนาไม่ได้ตกนรกไม่กั้นนิพพานไม่กั้น
ก็เลยเป็นเหตุซะอีกเนี่ยด้วยความโกรธอันนั้นทำให้พ่อสำนึกชั่วไม่เห็นแก่ความมั่งมีในทางโลกออกบวชความตายของธิดาเป็นเหตุผลักดันให้อยากจะทำดีให้ยิ่งขึ้นเพื่อไถ่บาปเพื่อลงโทษตัวเองจากวิกฤตมันก็เลยกลายเป็นโอกาสที่ดีแต่อย่างพวกเราทั้งหลายไม่มีกรรมที่จะมาบีบคั้นให้ทำความเพียรอย่างกับท่านจริงๆแล้วถ้าเราทราบถึงความเพียรนั้นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องรอให้อะไรอะไรมาบีบคั้นก็ได้ไม่ต้องรอไปโยนใส่นู่นใส่นี้ให้คนตายแล้วก็เป็นแรงผลักดันแล้วเราถึงจะเอาจริงเอาจังไม่ต้องก็ได้เราเอาจริงเอาจังเองเลยแล้วแต่จะนึกถึงสิ่งใดที่จะทำให้เราไม่ขี้เกียจที่จะทำให้เราขยันหมั่นเพียรนึกถึงเรื่องนั้นไว้ถ้าว่านึกถึงเรื่องนี้ที่ใดแล้วโอ้โหไม่กลัวเป็นกลัวตายเลยอ่ะมันจะเพียรทันทีเลยอ่ะพยายามนึกถึงสิ่งนั้นไว้เป็นอาวุธเลยเอาไว้ปราบความเกียจคร้านมันต้องมีอาวุธเด็ดประจำของตัวเองนะอาวุธนั้นก็คือนี่แหละคิดถึงเรื่องใดมันถึงทำให้เราขยันขึ้นมาได้ทำให้เราอยากทำความดีให้ยิ่งขึ้นได้จำสิ่งนั้นไว้นึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆอันนั้นเหตุการณ์พรรษา18พระโปรดธิดาช่างโฮเสร็จทั้งใกล้เข้าพรรษาแล้วพรรษาที่19กลับไปจำที่เดิม2พรรษาติดเลย18กับ19จำที่จาริกะบรรพตท่านได้แสดงธรรมในพรรษา19นี่ปรารภถึงธรรมะความจริงทั่วๆไปท่านได้ตรัสถึงเรื่องของภัยในอนาคตพอมาประชุมกันรวมกันพระองค์ก็จะแสดงธรรมนั่นแหละมีธรรมะที่พระองค์เอามาแสดงอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าภัยในอนาคตที่จะเกิดกับศาสนาแต่จะยังไม่เกิดตอนนี้จะเกิดหลังจากเราปรินิพพานไปแล้วนะท่านบอกภัยประการที่1ในอนาคตจะมีภิกษุจะชอบ
ในจีวรดีงามก็จะอาศัยอยู่ตามเมืองที่เจริญตามสถานที่ที่มีลาภสักการะมีจีวรบริบูรณ์นั่นภัยชนิดหนึ่งภัยชนิดที่สองภิกษุทั้งหลายจะชอบบิณฑบาตที่ดีๆอาหารที่อุดมสมบูรณ์ก็จะอยู่แต่เมืองที่เจริญภัยที่ทำให้ศาสนาไม่รุ่งเรืองอนาคตภิกษุทั้งหลายจะชอบกุฏิอาสมที่ดีๆจะไม่ยินดีในการอยู่ป่าอยู่เขาหรือจาริกไปในที่อื่นๆก็จะอยู่แต่เมืองนั่นแหละคือเมืองหมายความว่าที่เจริญนี่ตามในเมืองที่ว่าโอ้โหวัดติดกันนะเป็นภัยนะนะพระองค์ตัดไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วติดอยู่ในจีวรชอบจีวรดีงามชอบอาหารดีงามชอบที่พักที่อาศัยดีงามเนี่ยตอบอีกภิกษุชอบคุกคลีอยู่กับภิกษุณีอยู่กับสามเณรีจนเกิดความอาบัติต่างๆเกิดขึ้นภัยก็จะอยู่แต่ที่ที่มีภิกษุณีอาศัยอยู่ที่สามเณรีอาศัยอยู่แล้วก็คุกคีกันจนเกิดอาบัติขึ้นต่างๆภัยที่4ภัยที่5ภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีคุกคีกับอารามิกะบุรุษภิกษุคุกคีกับอารามิกะบุรุษก็คือคนของวัดคนในวัดหรือคนใกล้วัดคนรับใช้วัดคุกคีพอคุกคีเสร็จก็เป็นไงใช้ให้ซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมนำมาซึ่งการประพฤติผิดธรรมวินัยแล้วบอกให้ทำอันนู้นให้กินทำอันนี้ให้กินหาอันนั้นให้กินแม้ไม่ใช่การใช้เวลาแต่ด้วยว่ามันแหมมันน่าใช้อะแล้วมันก็บรรับใช้บริการดีเหลือเกินเลยอารามบอยเนี่ยนะเออนั่นแหละอารามิกะบุรุษมันก็เหมือนอารามบอยอย่างเงี้ยคนคอยค้นคว้าใครขาดเหลืออะไรบอกนะครับอยากได้อะไรบอกนะครับอย่างเงี้ยนะนี่แหละจะคุกคีอยู่กับพวกนี้จิตใจก็จะฟุ้งซ่านอยู่
พอเห็นหน้าพวกนี้พวกเอ้ยขออะไรดีไว้ให้มันทำอะไรให้ดีไว้เอาอะไรดีไว้เนี่ยถ้าว่ามันไม่ใช่อยู่ในวัดเดี๋ยวนี้มันอาจจะเจริญเกินไปจากนั้นแล้วโทรศัพท์สั่งมันก็ได้เออโอ้โหนี่ยิ่งง่ายใหญ่เลยอารามิกะบุรุษอะอันนี้คือภัยที่พระองค์มองเห็นไว้แล้วท่านบอกมันจะเกิดในอนาคตแต่ท่านแสดงไว้ในภาษา19คงจะประลบถึงภัยนี่นะให้ระวังต่อไปจะมีแต่ตอนนั้นยังไม่มีแน่นอนเลยท่านถึงได้กล่าวว่าอนาคตจะมีเมื่อเรานิพพานเมื่อเราปรินิพพานภัย5ประการต่อไปต่อมาพระกิมพิละเถระพระอรหันต์รูปหนึ่งไปถามพระศาสดาบอกพระศาสดาพุทธศาสนาเนี่ยจะเสื่อมพระสัทธรรมคำสอนเนี่ยจะเสื่อมด้วยเหตุอันใดบอกเออดีแล้วกิมพิละที่เธอถามบอกเหตุที่จะเสื่อมหลังจากเราปรินิพพานนี่เหมือนกันหลังจากเราปรินิพพานเนี่ยเหตุแห่งการเสื่อมที่จะมีประการหนึ่งก็คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเองนี่แหละไม่เคารพไม่ยำเกรงต่อพระศาสดาต่อพระพุทธเจ้าจะได้เหตุใดก็ไม่รู้ล่ะอาจจะอ้างว่าเราปรินิพพานไปแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นแล้วเราหมดยุคหมดสมัยไปแล้วเขาจึงไม่ได้ยำเกรงว่านี่คือเจดีย์คือที่ระลึกของพระศาสดานี่คือบริขารบริโภคเจดีย์ของพระศาสดาเขาจะได้ไม่นึกล่ะว่านี่คือธงชัยแห่งอรหันต์จีวรเขาจะไม่ได้นึกไม่ได้ยำเกรงเอาจีวรไปทำผ้าขี้ริ้วก็ได้ไปเช็ดสิ่งของที่สกปรกก็ไม่รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ยำเกรงพระศาสดาประการที่สองพุทธบริษัท4ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมในคำสอนในวินัยที่ให้ทำและห้ามทำเขาไม่เชื่อในคำสอนไม่เคารพยำเกรงประการที่สามไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์เขาจะไม่มีการนับถือกันว่านั่นเป็นพี่บวชหลังนี่เป็นน้องเนี่ย
ั่นคืออริยสงฆ์เขาจะไม่ยำเกรงบริษัท4เนี่ยนะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต่อไปไม่พุทธบริษัท4ไม่ยำเกรงไม่เคารพในสิกขาบทในศีลข้อห้ามมาแล้วในศีลไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและกันการที่ห้าไม่เคารพยำเกรงกันและกันพุทธบริษัท4พระก็ไม่เคารพยำเกรงในญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพระก็ไม่เคารพยำเกรงกับพระด้วยกันนะถ้าก็คือไม่เคารพยำเกรงในผู้อื่นนั่นแหละพระสัทธรรมจะเสื่อมพระสัทธรรมก็คือว่าคำสอนทั้งหลายตัวศาสนาเนี่ยจะเสื่อมจะหมดจะอันตรธานพระกิมพีระท่านเลยถามแล้วมีไหมขอรับทำอย่างไรพระสัทธรรมศาสนาพุทธนี้จะดำรงคงอยู่ได้ที่จะไม่เสื่อมมีที่กิมพิระมีที่เราตัดไปนั่นคือมันเสื่อมเพราะไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงใน5ประการนั้นแต่จะให้มันคงอยู่ก็คือจงมีความเคารพจงมีความจำยำเกรงใน5ประการนั้นแค่นั้นเองจงเคารพยำเกรงในพระศาสดาจงเคารพยำเกรงในพระธรรมคำสอนจงเคารพยำเกรงในพระสงฆ์องค์ปฏิปันโนจงเคารพยำเกรงในสิกขาบทในศีลสิกขาในข้อห้ามทำชั่วจงเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันนะอย่างนี้แหละพระสัทธรรมจะคงดำรงอยู่ได้จะมั่นคงไปได้เรื่อยๆคำว่ามั่นคงดำรงอยู่ได้นี่ก็แสดงว่ายังไม่สูญไม่สิ้นศาสนายุคการถ้ารู้อย่างนี้เราก็เคารพยำเกรงใน5ประการนี้ซะสิมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิต่อไปยุคสมัยไปปลายไปปลายไปปลายเข้าไม่มีแม้ข้อที่ทำให้เสื่อมแม้ข้อที่ทำให้ดำรงอยู่ได้นานเหล่านี้ก็ไม่มีใครเอามาพูดถึงมาพูดถึงก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครใส่ใจมันก็เลยเสื่อมอยู่ดีแหละมันจะต้องเสื่อมอะแต่ตามใดยังมีผู้รู้ถึงเหตุแห่งการที่จะเสื่อมและไม่ให้มันเสื่อมได้นั่นแหละเขาจะจันลงไว้ซึ่งเหตุแห่งการที่จะให้พระธรรมคำสอนพระสัทธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ตรัสนี้ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติและทำตาม
ยังมีผู้ขนขวายที่จะแสดงซึ่งสัตธรรมคำจริงเหล่านี้อยู่อย่างน้อยก็อย่าให้เสื่อมต่อหน้าต่อตาในยุคที่เรามาเป็นคนนี้อยู่เลยเราจะพยายามบอกคนอื่นๆบอกตัวเองอยู่เนืองๆว่าอย่าทำให้เสื่อมนะเราต้องเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัยนะพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลแล้วก็ซึ่งความเป็นมนุษย์ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่แหละคืออันนี้แหละมันเป็นเรื่องอันนี้แหละจงให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละคือเคารพยำเกรงกันนั่นแหละจริงๆก็เป็นเรื่องเราเนี่ยเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมะที่ซ่อนเล้นอะไรเลยนะให้รักกันให้สามัคคีกันให้ปองดองกันอันนี้แหละก็คือเคารพกันและกันยำเกรงกันและกันแหละนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสพร่ำสอนแล้วคนที่ไปถามกับพระอรหันต์นั่นนะพระอรหันต์ยังต้องมีอะไรไปถามพระพุทธเจ้าหรือมีเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็จะมีญาณอย่างรู้ในเรื่องต่างๆตามกำลังภายในที่ตนเองมีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่กิเลสน่ะสิ้นแล้วแต่ความรู้ต่างๆปกิณกะธรรมต่างๆทั้งหลายหาใช่จะปรากฏแจ่มแจ้งเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าอย่างรู้อย่างทราบไม่เท่าหรอกไม่เท่าของพระศาสดานั้นท่านก็ยังจะมีอะไรที่จะถามได้แต่ท่านจะไม่ถามแล้วทำไมถึงจะสิ้นกิเลสได้ทำสมาธิยังไงเหรอถึงจะเข้าถึงฌานถึงอะไรเพราะอันนี้ผ่านหมดแล้วมรรคที่จะเดินไปสู่การพ้นทุกข์อันนี้ท่านแจ่มแจ้งในมรรคแล้วจะไม่ได้ถามแล้วจะมีก็แต่ข้อสงสัยอื่นๆที่ผุดขึ้นมีข้อสงสัยอื่นๆที่ผุดขึ้นที่ไกลไปกว่าเครือข่ายญาณของตนเองจะไปถึงอย่างบางรูปอย่างเงี้ยท่านเป็นอรหันต์ก็จริงแต่ท่านไปไม่ถึงพรหมโลกท่านไปด้วยกายทิพย์กายละเอียดหรือจะกายทึบไปถึงพรหมโลกท่านไปไม่ได้อย่างเงี้ยแต่บางรูปไปได้อย่างเงี้ยอันนั้นเขาถือว่าเป็นวาสนาซึ่งไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมแล้วนี่จะขึ้นไปนั่งสมาธิบนพรหมโลกบนสวรรค์ได้ดังใจต้องการอยู่ตลอดไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นวาสนาของแต่ละดวงจิตก็เรียกอภิญญา6อาจจะไม่เท่ากัน
แต่เท่ากันแล้วคืออภิญญาสามอภิญญาสามนี่เป็นอรหันต์จะได้อภิญญาสามจะมีความรู้ยิ่งเหมือนกันสามประการแต่นอกจากสามข้อนี้แล้วอรหันต์ภายหลังจากยุคที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงหกแต่ในยุคพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่ท่านจะได้หกนะได้หกข้อมีความพิเศษในญาณเนี่ยได้หกข้อแต่จริงๆแค่สามข้อนะเป็นอรหันต์แล้วคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณแล้วก็อาสวัคคยญาณสามญาณเนี้ยจะเหมือนกันบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือญาณระลึกชาติอดีตได้ชาติก่อนๆได้จะน้อยชาติมากชาติยังไงแล้วแต่จุตูปปายะจุตูปปาตญาณก็ญาณรู้ในการกำเนิดในการเกิดในการอุบัติขึ้นของจิตทั้งหลายทราบว่าจิตดวงนี้จะทำกรรมอย่างนี้จะไปเกิดตรงนี้จะไปมีวิบากเป็นอย่างไรนะรู้ที่เกิดของจิตทั้งหลายรู้วิบากของจิตทั้งหลายทำแต่กรรมชั่วอย่างนี้มันจะตกนรกอันนี้จะไปเป็นเดรัจฉานอันนี้จะมาเป็นคนอีกอันนี้จะได้เป็นเทพเป็นเทวดาอันนี้นะจัดอยู่ในจุตูปปาตญาณญาณตัวที่สามคืออาสวัคคายญาณท่านจะรู้ว่าท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านไม่ติดแล้วกามเมถงเมถุนอะไรอยากเสพกามเมถุนอยากจะออกไปมีลูกมีผัวมีเมียไม่มีแล้วท่านรู้ของท่านเองไม่เอามาแบะมาแบะไม่รู้เรื่องรู้สึกรู้สาอะไรแล้วคือลูกใครหลานใครไม่ต้องมารับมันระวังไม่ต้องมาเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยท่านรู้ของท่านเองแล้วไม่มีการแทะลงแทะลมชีกงชีกอไม่มีท่านจะรู้ของท่านเองนะรู้ถึงการสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสใครยังมาคิดตกกระปกอยู่นะว่าฉันจะโอ้ยแอบคิดชั่วคิดไล่อย่างนู้นอย่างนี้อยากจะเสพกามอนุนอันนี้อย่างนี้ไหมกามคุณห้าอยากจะให้เพียบพร้อมอนุนันดีไหมยังอยากได้ย่ายดีไหมท่านจะรู้เองว่าท่านไม่มีไม่ติดไม่ค้างอยู่ในจิตใจของตนเองทำไมมั่นใจมั่นใจนี่มันต้องมั่นใจของท่านเองเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มอ่ะเขาจะมั่นใจไหมว่าเขาอิ่มจริงหรือไม่จริงอ่ะเขาจะสงสัยไหมว่าเขาอิ่มจริงหรือเปล่าอ่ะไม่เขาย่อมรู้ว่าเขาอิ่มแป้เลยหรือไม่แป้นั่นในกามมาคุณห้ากันไหมเขาก็รู้ว่าเขาอิ่มหรือยังเขายังอยากกามมาคุณตัวไหนอยู่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราเนี่ยกามเมถุนเนี่ยยังอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรรักใครอะไรใครไหมอย่างเงี้ยแจ่มแจ้งท่านย่อมจะแจ้งของท่านเมื่อท่านมีอาสวัคคยญาณปรากฏจะไม่มีอยากทดสอบทดลองอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีเนี่ยชัดเจนอภิญญาสามอภิญญาสามเนี่ยทำให้เป็นอรหันต์แล้วสามตัวเนี่ยถ้าจะแถมไปอีกสามตัวเป็นชละพิญญาเป็นอภิญญาหกอันนั้นถือว่าพิเศษจะอะไรหูทิพตาทิพ
ใจทิพทิพยจักขุทิพยโสตทิพยโสตเจโตปริยะญาณรู้จิตรู้ใจรู้ความนึกคิดยังรู้ในความนึกคิดของคนอื่นเจโตปริยญาณคิดดีคิดชั่วคิดสกปรกคิดสะอาดเจโตปริยญาณบางทีเขาเรียกรู้ไส้รู้พุงญาณรู้ไส้รู้พุงหูทิพย์ได้ยินเสียงได้ยินในที่นี้คือนั่งสมาธิแล้วได้ยินได้นะได้ยินในสมาธิเห็นเทพเห็นนิรารู้ว่าพูดว่าอะไรได้ยินเป็นเสียงแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงนี่อ๋อหูไม่ทิพย์เห็นแต่ภาพอ๋อได้จักขุได้จักขุทิพย์แต่ไม่ได้หูทิพย์ไม่ได้ยินเสียงถ้าว่าโอ้เห็นภาพทิพย์ด้วยได้ยินเสียงที่เป่งออกมาด้วยอ๋อได้ทั้งหูทิพย์และตาทิพย์หลับตาเห็นก็ใช่นะนั่งสมาธิเห็นนี่ก็ใช่นะก็ใช่ตาทิพย์สนทนาเออกับผู้ที่อยู่ในสมาธินั่นได้เออนี่หูทิพย์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องได้ยินจะอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่ายังไงยังไงเพราะมีนี่เห็นภาพก็จริงแต่ไม่ได้มีเสียงอะไรออกมาอ๋อนั่นแสดงว่าตาทิพย์แต่ไม่มีเสียงอะไรออกมาก็เออทิพย์ทางหูไม่ปรากฏเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรก็ได้ไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าเขาพูดอะไรนั้นเรารู้เราได้ยินในว่าเขาพูดอันนี้หูทิพย์เห็นภาพเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเขาว่าอย่างนี้อ๋อหูทิพย์ได้เพราะอะไรหูทิพย์ได้ฟังเสียงของพวกกายทิพย์ไงและถ้าบางทีไม่ได้อยู่ในสมาธิข้างนอกเลยจากข้างนอกเลยตั้งอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็เสียงมาเลยเออมีเสียงมาได้ยังไงจากในอากาศเนี่ยเหมือนอยู่บนหัวเราไม่ไกลกันเลยอ่ะชัดเจนด้วยคำใดคำหนึ่งอย่างเงี้ยนะถ้าเคยได้ยินอย่างนั้นได้แววอย่างนั้นนั่นแหละหูทิพย์แหละลักษณะของหูทิพย์มันจะเปิดเฉพาะบางจังหวะสำหรับบางคนก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาก็คือสิ่งที่ได้เคยฝึกมาเคยได้มาตั้งแต่อดีตชาติสามารถติดมาถึงปัจจุบันชาติได้ด้วยพอเรามาทวนมาปฏิบัติขึ้นมาใหม่มาเอาจริงเอาจังขึ้นมาใหม่ว่างั้นเถอะมาสนใจในเรื่องการใช้ชีวิตแบบฤาษีชีภัยแบบนี้ขึ้นมาใหม่พระเจ้านั่นแหละที่เอามาบอกให้เราปฏิบัติทำเนี่ยให้ทำสมาธินะเจริญสติเดินจงกรมนะนี่แหละคือกระบวนการทั้งนั้นเลยที่จะทำให้วาสนาเก่าๆของเรามันฟื้นขึ้นมาน่ะฟื้นจากตรงนี้จากการปฏิบัติอย่างนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นเลยงั้นการที่ท่านพูดกันถึงอภิญญาทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับหลวงปู่หลวงตากับอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่พุทธกาลนั้นน่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหรอเกิดได้จากอย่างนี้แหละอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี่แหละแต่วาสนาของพวกท่านเหล่านั้นเข้มข้นกว่าเรามานั่นแหละท่านอธิษฐานแบบหนักๆบำเพ็ญเพียรมาแบบหนัก
ท่านอธิษฐานว่าขอบรรลุธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอธิษฐานไว้เท่าไหร่แล้วจะต้องเวียนเกิดสร้างบารมีอย่างนั้นถึงแสนกับแสนกับนี่นับเป็นชาติไม่ทั่วนะไม่ใช่แสนชาตินะกับหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ชาติแล้วแสนกับอะนับกันไม่หวัดไม่ไหวนะจึงใช้คำว่านับไม่ทั่วนะนั้นฤทธิ์ต่างๆทั้งหลายอภิญญาทั้ง6จึงเพียบพร้อมในท่านเหล่านั้นอย่าอิจฉาท่านเลยอย่าสงสัยเลยว่าท่านทำไมถึงมีก็ท่านสร้างบารมีแบบโอ้โหหูดับตับไหม้เลยอะนับกันไม่ทั่วนะแสนกับอะไม่ใช่แสนชาติกับหนึ่งก็นับไม่ทั่วแล้วว่ากี่ชาติอะนานมากนั่นก็เลยเรามาเอาปัจจุบันนี่แหละเราได้ประพฤติธรรมอันสมควรแก่การที่จะได้รับธรรมะใดๆปรากฏบ้างท่านที่ปรากฏธรรมะใดๆขึ้นนั้นก็ล้วนแต่อาศัยกายมนุษย์นี้ปฏิบัติเราก็อยู่ในกายมนุษย์นี้แล้วแต่เราได้ใช้กายมนุษย์นี้เพื่อการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การอย่างรู้เหล่านั้นบ้างหรือไม่เล่าเรามั่นใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติแบบจริงจังหรือไม่เล่าหรือแค่เพียงจะมาลองดูลองปุ๊บเจออุปสรรคนิดหน่อยก็เลิกเออก็อย่างนี้อ่ะแล้วจะให้อะไรปรากฏล่ะยังไม่สม่ำเสมอจะให้ปรากฏมันก็ไม่สมราคากันนะทีอยากจะให้สิ่งที่ดีๆปรากฏในชีวิตในชาตินี้แต่ได้ทำสิ่งที่ดีๆสม่ำเสมออยู่ไหมอ่ะเอาล่ะสำหรับคืนนี้2,000 ปีผ่านไปแล้วนะเออไวเดี๋ยวจะไวพอยิ่งท่านจำอยู่แต่เฉพาะเชตวันในพรรษาที่21ไปแล้วเนี่ย25พรรษาพระองค์จะจำอยู่แต่เชตวันนะมีพรรษาที่21ไปถึงพรรษาที่24 21ถึง44จำติดกันเลยที่เชตวันรวมแล้ว24พรรษาบวกกับพรรษาที่14อีก1พรรษาเป็น25พรรษาพรรษาที่ไปบวชพระราหุลส่วนพรรษาสุดท้ายที่45ท่านไม่ได้จำที่เชตวันนู่นท่านไปจำที่ไผ่สาลีก็เลยไปนิพพานที่ติดกับภัยสาลีก็คือแคว้นมัลละกุสินาราภาษานั้นไปจำภัยสาลีนี่ไม่ได้ไปจำที่ในป่ามหาวันเลยนะไปจำที่ป่าไผ่เวลุคามหมู่บ้าน
ที่เป็นป่าไผ่ต่อไปจะอุทิศบุญกุศลให้จิตวิญญาณทั้งหลายมารับถึงการยกผลบุญให้ของพวกเราให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาไปในหมู่ตระกูลพญางูเอราปะทะฉัพพยาบุตรวิรูปักเขกันหาโคตมะกะขอให้งูหรือนาคทั้งสี่เหล่าจงรับเอาส่วนกุศลนี้โดยทั่วกันเทอญท่านบอกว่าการแผ่เมตตาให้กับอสรพิษนี่เราไปอยู่ป่าอยู่เขากำข้างกำคืนนี่จะไม่โดนพิษของพวกนาคคืองูที่ทิ้งไว้ตามพื้นดินตามพื้นน้ำในป่าในเขาหรือจะไม่เจอสัตว์ที่มีพิษเช่นตะเข็บตะขาบแมงป่องหรือแมลงกัดต่อยให้มันถึงขนาดล้มป่วยเจ็บตายท่านได้บอกกับภิกษุที่อยู่ป่าเอาไว้ก็เลยมีการตรงนี้จะไม่ค่อยได้ยินกันที่ว่ามีแผ่เมตตาให้งูให้นาคอะไรเนี่ย